วุ้นเส้นเปิดใจไฮโซนิกขอแต่งงานนาทีหวานต่อสายตรงวุ้นเส้นแล้ววินาทีสำคัญนิกธนภูมิกุลคุกเข่าขอแต่งงานสวมแหวนที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆส่งข้ามน้ำข้ามทะเลแดนน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสขอเปิดแชมเปญแสดงความยินดีกับดาราสาวคนเก่งวุ้นเส้น working woman เจ้าของแบรนด์เซวาที่เธอนั้นได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นข่าวดีที่หนุ่มรุ่นน้องนิกธนภูมิกุลวัย37ปีคุกเข่าขอแต่งงานที่โรงแรมประเทศฝรั่งเศสหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง4ปีโดยวุ้นเส้นนั้นได้โพสต์ผ่านข้อความพร้อมใส่สติกเกอร์รูปหัวใจรูปแหวนพร้อมได้เผยว่าเป็นทริปที่วุ้นเส้นเคลียร์คิวไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มและเพื่อนสนิท 2-3 คนโดยมีนางแบบโยเกิร์ตไปด้วยจำนวน11วันมีกำหนดเดินทางกลับวันที่2ตุลาซึ่งงานนี้วินาทีสำคัญก่อนสวมแหวนทุกคนได้พากันเที่ยวนอกเมืองทางด้านตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการทำวายที่เรียกว่าเหล้าแชมเปญบรรยากาศก็สงบร่มรื่นก่อนที่ฝ่ายชายนั้นจะคุกเข่าขอแต่งงานหลังจากที่โพสต์ได้ถูกแชร์ออกไปนั้นเหล่าบรรดาเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงวุ้นเส้นเปิดใจเล่าถึงโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์มากกลายเป็นว่าเพื่อนๆทุกคนรู้แต่วุ้นเส้นไม่รู้คนเดียวเพราะฝ่ายชายเป็นคนวางแผนได้เนียนมากการขอแต่งงานแบบนี้ไม่ได้คาดหวังเพราะเราคบกันใช้ชีวิตปกติไม่ได้หวือหวาอะไร